ับสวัสดีท่านผู้ชมชาวเดอะเซตทุกท่านวันนี้มาเจอกันอีกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่างๆก็อย่าลืมกดติดตามหรือจะกดซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจที่อยู่ใต้คลิปได้เลยสัตว์บางชนิดแม้จะดูแปลกตาไปบ้างแต่พวกมันก็มีความน่ารักอยู่ไม่น้อยแถมตอนนี้บางชนิดก็กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงไปแล้วด้วยขณะที่บางตัวก็น่ากลัวเสียจนไม่คิดว่าจะมีตัวตนอยู่จริงๆอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะสวยงามหรือแปลกประหลาดขนาดไหนก็นับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจและมีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมฉะนั้นควรปล่อยให้สัตว์ต่างๆเหล่านี้อยู่ตามธรรมชาติอย่าไปล่าหรือจับมาทำอาหารและคอยชื่นชมอยู่ห่างๆเพื่ออนุรักษ์เอาไว้ดีกว่า 1. คิงแฟรี่อามาดิลโล่ลักษณะทั่วไปของอามาดิลโล่หรือตัวนิ่งจะมีเกราะหุ้มทั่วทั้งลำตัวแต่สำหรับคิงแฟรี่อาดินโลกลับมีเกราะหุ้มเฉพาะบริเวณด้านหลังส่วนใต้ท้องกับลำตัวด้านข้างปกคลุมด้วยขนสีชมพูขนาดลำตัวประมาณ 3.5 ถึง 4.5 นิ้วแถมจมูกกับหางก็ยังสวยกว่าพี่น้องในตระกูลอามาดินโลสายพันธุ์อื่นๆด้วยปกติอามาดินโลจะอาศัยอยู่ในโพรงใต้ดินโผล่ออกมาให้เห็นช่วงหลังฝนตกเท่านั้นอย่าจับน้องไปทานนะน้องน่ารัก2. ไอจัดเป็นลิงสายพันธุ์เก่าแก่ชนิดหนึ่งย้ำน้องคือลิงนะซึ่งมีหน้าตาและลำตัวแตกต่างออกไปจากลิงปกติค่อนข้างมากเพราะนอกจากมีตากลมโตกับใบหูเหมือนกับค้างคาวแล้วยังมีลำตัวที่ซูบซีดผอมแห้งเมื่อรวมกับกรงเล็บยาวๆและนิ้วเท้าที่มีลักษณะผิดแปลกแล้วยิ่งทำให้น่าเกลียดน่ากลัวเข้าไปอีกนอกจากนี้ไอยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายของชาวมาลากาซีกลุ่มชนในประเทศมาดากัสการ์ด้วย3แมนวูฟหรือหมาป่าคราวขาวหากใครได้เห็นแค่ครึ่งตัวบนคงคิดว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกทั่วไปแน่ๆแต่ถ้ามองกล้องต่ำลงมาอีกนิดก็จะรู้เลยว่าหมาป่าสายพันธุ์นี้ไม่ธรรมดาจริงเพราะมันมีขาสูงโปร่งราวกับนางแบบบนแคทวอล์กสวมถุงเท้ายาวสีดำแม้ใส่แบรนด์ไหนนะซึ่งช่วงเจริญเติบโตเต็มที่มันจะมีความสูงถึง3ฟุตโดยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามลำพังและชอบกินสัตว์เล็กกับพืชเป็นอาหารหลักเพศจีน4ทับเสียกวางที่มาพร้อมกับเขี้ยวยาวทั้งสองข้างซึ่งทำให้ดวงตากลมโตคู่นั้นดูน่ารักน่าชังน้อยลงไปทันทีแต่เรื่องของนิสัยก็ไม่ได้แปลกประหลาดหรือดุร้ายอย่างที่เห็นเพราะทับเลียเป็นสัตว์ที่ไอรักสันโดษชอบอยู่ตัวเดียวมากกว่าเกาะกันเป็นกลุ่มแถมออกจะตกใจง่ายด้วยซ้ำซึ่งสามารถพบเห็นทับเลียได้บนที่ราบสูงในประเทศจีน5หมึกดัมโบ้หมึกชนิดนี้อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกราว 3,000 ถึง 4,000 เมตรมีขนาดลำตัวเมื่อโตเต็มที่ประมาณ20เซนติเมตรเนื้ออ่อนนุ่มกึ่งโปร่งใสมีครีบคล้ายหูเล็กๆงอกออกมาด้านบนของลูกตานอกจากนี้ยังมีปุ่มบริเวณหนวดจำนวนมากจึงทำให้มันสามารถผลิตแสงสว่างออกมาได้ทุก6พาตาโกเนียนมาราจัดอยู่ในสัตว์ประเภทฟันแท้มีรูปร่างคล้ายกระต่ายเนื่องจากมีแขนขาและหูค่อนข้างยาวลำตัวใหญ่ซึ่งจะพบได้ในประเทศอาร์เจนตินาเท่านั้นโดยเฉพาะในเมืองพาตาโกเนียโดยทั่วไปจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ช่วงผสมพันธุ์ถ้าหากพาตาโกเนียได้คู่แล้วพวกมันก็จะครองรักกันไปตลอดชีวิตรักเดียวใจเดียวซะด้วย7ส่วนหนูไร้ขนส่วนหนูไร้ขนหรือส่วนยอดนักขุดมาพร้อมกับรูปร่างและหน้าตาอันแปลกประหลาดเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเพียงผิวหนังสีชมพูปกคลุมอยู่เท่านั้นส่วนบนใบหน้าก็มีฟันคู่ขนาดใหญ่เพื่อเอาไว้แทะและขุดคุยดินว่ากันว่าพวกมันสามารถสร้างโครงขนาดใหญ่ที่มีความกว้างประมาณ6สนามฟุตบอลเลยทีเดียวแถมมันยังมีอายุเฉลี่ยถึง28ปีหนูหรือเครื่องจักรเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจริงๆ8โลมาอิราวดีแค่ได้ขึ้นชื่อว่าโลมาก็การันตีเรื่องของความน่ารักได้อยู่แล้วและเมื่อมีคำว่าอิราวดีเข้ามาก็ยิ่งทำให้น่าสนใจเข้าไปใหญ่โลมาอิราวดีมีหัวกลมมนคล้ายกับมีใครปั้นแต่งมาอย่างไรอย่างนั้นอีกแห่งดวงตากลมโตใสหากได้จับตาเป็นต้องหลงเสน่ห์กันอย่างแน่นอนส่วนมากโลมาพันนี้จะกระจายตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทยโดยเฉพาะบริเวณน้ำกร่อยกับน้ำจืดก้าวตุ่นจมูกดาวกุ่นจมูกดาวมักอาศัยอยู่ในเขตที่ราบลุ่มทางตะวันออกของประเทศแคนาดาหรือทางตอนเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกาหากพบเห็นก็รู้ได้ทันทีเพราะรอบจมูกของมันจะมีหนวดสีชมพูอ่อนยื่นยาวออกมาประมาณ11คู่โดยมีจุดสัมผัสอยู่ราว 100,000 จุดทำให้กุ่นจมูกดาวสามารถจับเหยื่อกินได้ภายในเวลาเพียง120มิลลิวินาทีเท่านั้นนอกจากนี้พวกมันยังสามารถดมกลิ่นใต้น้ำเพื่อล่าเหยื่อได้อีกด้วย
ติดปูเยติดสาเหตุที่ได้ชื่อว่าปูเยติดเพราะเปลือกด้านนอกของมันถูกปกคลุมด้วยขนสีขาวปกคลุยไปทั่วทั้งตัวคล้ายกับมนุษย์วานรแห่งยอดเขาหิมาลัยนั่นเองปูประเภทนี้ไม่ได้พบเห็นกันง่ายๆเพราะอาศัยอยู่ในน้ำลึกกว่า1,250 เมตรในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตหน้าน้ำเขตประเทศชิลีห่างออกไปทางตอนใต้จากเกาะอีสเตอร์ราว 1,500 กิโลเมตรจากฝั่ง